ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกแล้วสำหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์พาร์ทต่อของเหตุการณ์ความรักครั้งที่3ของโรโรอากับโซมาคาซิยะนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับความเดิมตอนที่แล้วภายหลังจากการที่โซมะเข้ามายึดดินแดนอะมิโดเนียอีกครั้งอดีตรัฐมนตรีการคลังโคเบลแกสบี้และแม่ทัพเท่าผู้ปกป้องเมืองวานเนลไว้ได้เฮอร์แมนนอยมันทั้งสองคนเข้ามาพบโซมาเพื่อรับรางวัลพร้อมกับถวายเครื่องบรรณาการแต่ทว่าภายในเครื่องบรรณาการของแม่ทัพเท่าเฮอร์แมนนั้นในพรมกลับมีผู้หญิงซ่อนอยู่ปักกระปามปามปามโรโรอาเองค่ะปรากฏตัวโดยที่ไม่ได้เรียกแล้วอะแฮมใช่แล้วภายในเครื่องบรรณาการที่แม่ทัพเท่าเฮอร์แมนนำมาถวายแด่โซมานั้นกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในซึ่งคนคนนั้นก็คือโรโรอาอะมิโดเนียเจ้าหญิงอันดับที่หนึ่งของราชอาณาจักรอะมิโดเนียนั่นเองหลังจากที่โรโรอาปรากฏตัวขึ้นมาทุกคนก็ต่างพากันตกตะลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรกันไม่คึกคักเลยนะโซมาฮังโซมาฮังเพิ่งจะเคยถูกคนเรียกลงท้ายว่าฮังครั้งแรกเลยนะเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่สิอะไรเนี่ยโซมาคิดในใจพลางรู้สึกสับสนเพราะว่าสำหรับโซมาแล้วไกอุสกับยูริอุสเป็นคนที่น่ากลัวที่เปล่งจิตสังหารออกมาแท้ๆแต่ทำไมเด็กคนนี้ถึงได้เป็นมิตรขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าราชวงศ์ของอะมิโดเนียเกลียดราชวงศ์เอลฟิเดนเหรอขณะที่โซมะกำลังสับสนหลายๆอย่างโรโรอาก็ตบลงบนไหล่ของเขาแต่ว่านะมาล่มแผนเซอร์ไพรส์แบบนี้มันไม่น่าชื่นชมเลยนะฉันรออยู่ในนี้เป็นชั่วโมงเลยนะร้อนเกินคาดจนลำบากสุดๆเลยล่ะก่อนนะถูกพันไว้ด้วยพรมขนแกะนี่นะว่าแต่โซมะฮังทำไมถึงรู้ล่ะฉันมั่นใจว่าจะไม่ถูกรู้แท้ๆเลยนะก็ที่โลกของฉันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยทำแบบเดียวกันนะนะว้ามุกซ้ำอย่างนั้นเหรอพลาดจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ยินมาว่าผู้หญิงคนนั้นเปลือยด้วยแล้วนะแต่มันก็เป็นทฤษฎีแล้วนะโซมาคิดในใจอะไรน่ะผู้หญิงคนนั้นชอบโชว์หรือไงแต่ก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ระดับที่ดั้งของจมูกอาจจะทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงเลยนะเมื่อโซมาเห็นโรโรอากอดอกตัวเองราวกับบังหน้าอกที่ไม่ค่อยจะมีโซมาก็พลางถอนหายใจออกมาซึ่งขออธิบายไว้ก่อนว่าโรโรอานั้นสวมเสื้อผ้าไว้ตามปกติถ้าเปลือยคงจะไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายๆแบบนี้เนื่องจากมีคู่มั่น2คนดูอยู่ข้างหลังซะด้วยโรโรอาสินะคนที่เป็นเจ้าหญิงของอะมิโดเนียเหรอใช่แล้วคิ้วตางดงามช่างฉลาดและสวยเลิศสาวสวยอันดับที่หนึ่งแห่งอะมิโดเนียผู้มานะบากบั่นโรโรอาเองยังไงล่ะโธ่จะเริ่มแทรกตั้งแต่ตรงไหนดีล่ะเนี่ยแทรกเหรอคิดจะแทรกเข้าไปในตรงไหนของฉันน่ะเขินจังเลยไม่ต้องมาพูดเขินจังเลยนะแล้วก็เลิกตีความเป็นมุกใต้สะดือด้วยไม่เอาสิพวกเราเพิ่งจะเจอกันไม่ใช่เหรอโซมาฮังก่อนอื่นมาเริ่มจากการเป็นผัวเมียกันเถอะนะแบบนั้นมันเข้าโกไปเลยนี่วะต้องเริ่มจากเป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอนี่ทั้งสองคนเพิ่งเคยเจอกันแท้แท้ทำไมเข้ากันได้แบบนี้ล่ะหลังจากที่ลิเชียมองเห็นโซมากับโรโรอาต่างพากันตบมุกอย่างโบ๊ะบะซึ่งกันและกันลิเชียจึงมองโซมาด้วยสายตาเย็นชาเอ๊ะว่าแต่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะดีเลยดีเลยคุณโซมาตบมุกได้ดีเลยนะเนี่ยโรโรอาหัวเราะเสียงดังแล้วทำไมถึงดูสบายขนาดนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของอะมิโดเนียจริงๆเหรออ่ะใช่งั้นทักทายดีๆไหมล่ะเมื่อพูดจบโรโรอาก็เปลี่ยนสีหน้าและโค้งตัวลงอย่างนอบน้อมบุตรีของไกอุสที่8อดีตราชาแห่งอะมิโดเนียโรโรอาอะมิโดเนียเองค่ะเมื่อทำท่าทีเช่นนั้นก็น่าแปลกที่เธอดูเหมือนเจ้าหญิงขึ้นมาจากนั้นโซมาจึงได้เอ่ยถามไปว่าแล้วเจ้าหญิงโรโรอาคนนั้นทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ล่ะอ๋อเหตุผลคืองี้นะกลับไปพูดสบายๆอีกแล้วนะไม่เห็นต้องใส่ใจเรื่องแบบนั้นเลยนี่โซมาฮังยังไงซะฉันก็มาที่นี่เพื่อเป็นเจ้าสาวของคุณโซมะนี่นะใช่แล้วโรโรอาเลือกที่จะเดิมพันครั้งใหญ่โดยการมาเข้าพบโซมะ
และเสนอตัวเองเพื่อจะกลายเป็นเจ้าสาวของโซมะเช่นเดียวกับลีเชียที่เป็นเจ้าหญิงของราชอาณาจักรเอลฟรีเดนที่ถูกมั่นหมายกับโซมะเพื่อมอบข้ออ้างให้โซมะสามารถปกครองราชอาณาจักรได้อย่างสงบสุขดังนั้นโรโรอาจึงคิดว่าหากตนเองแต่งงานกับโซมะก็จะสามารถทำให้โซมะมีข้ออ้างในการปกครองราชรัฐอะมิโดเนียได้อย่างชอบธรรมด้วยเช่นกันแต่ทว่าลีเชียที่ได้รับฟังเหตุผลเช่นนั้นของโรโรอาก็แย้งขึ้นว่าก็จริงที่ทีแรกการมั่นของฉันกับโซมะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติแต่ตอนนี้ฉันอยากจะสนับสนุนโซมะจริงๆแถมยังรู้สึกชอบด้วยทั้งฉันไอชาและคุณจูน่าต่างก็เลือกที่จะเดินเคียงข้างโซมะด้วยเจตนาของตัวเองนะเมื่อลิเซียกล่าวตอบกับโรโรอาด้วยคำพูดที่เปรียบเสมือนกับการสารภาพรักเช่นนั้นโซมะที่ยืนฟังอยู่ข้างๆก็เป็นฝ่ายตกใจพลางมีความรู้สึกเร่าร้อนที่ขึ้นมาที่แก้มเมื่อมองไปที่โรโรอาก็เห็นได้ว่าโรโรอาเองก็แก้มแดงขึ้นมาเช่นกันอ๋อเรื่องนั้นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะเพราะว่าฉันเองก็ค่อนข้างชอบคุณโซมะด้วยนะโรโรอาตอบกับลิเชียด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยชอบวันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ใช่เหรอเคยเห็นหน้ามาก่อนตอนที่ซ่อนตัวอยู่น่ะจากรายการเพลงอะไรนั่นน่ะแม้วิธีการใช้การออกอากาศแบบนั้นน่ะเป็นวิธีการเปิดศักราชใหม่เลยนะจะนำมาประยุกต์ได้อีกเยอะเลยแล้วก็เอามาทำเงินได้อยู่ขึ้นอยู่กับวิธีแล้วนะโรโรอาดีดนิ้วอย่างสนุกสนานแต่ว่าฉันเป็นคนที่ฆ่าไกอุสที่8พ่อของเธอนะโซมะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังไกอุสที่8เป็นพ่อของโรโรอาที่เสียชีวิตจากการปะทะกันกับราชอาณาจักรเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นในมุมมองของโซมะแล้วสำหรับโรอาเขาควรจะเป็นศัตรูของพ่อเธอนะทำไมเธอถึงยังยอมที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อีกล่ะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะฉันก็ไล่พี่ชายออกจากประเทศไปแล้วนะโดยใช้เครือข่ายข้อมูลของพ่อค้าจัดแจงให้เกิดกบฏขึ้นมาน่ะอะนั่นฝีมือเธองั้นเหรอโรอาสายมือให้โซมะที่กำลังตกใจพลางกล่าวต่อว่าคุณโซมะไม่ต้องใส่ใจเรื่องของท่านพ่อหรอกนะหรือว่าชอบให้พูดแบบเจ็บแค้นว่าทำท่านพ่อกันได้นะในเวลาแบบนี้ล่ะหรือว่าอยากใช้กำลังทำให้จำนนจนต้องพูดว่าไม่นึกเลยว่าจะต้องมาคลอดลูกของคนที่แค้นอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้มีรสนิยมซาดิสแบบนั้นซะหน่อยโซมะแบบนั้นมันออกจะแล้วทำไมลิเชียถึงพังงะแล้วถอยหนีออกไปด้วยเล่านั่นแค่โรโรอาจินตนาการไปเองนะโซมะลิเชียและโรโรอาพูดคุยโต้ตอบตบมุกกันโบ๊ะบะพลางทำให้ผู้คนที่อยู่ในห้องประชุมนั้นทำหน้าเจียนจากนั้นโรโรอาจึงได้เอ่ยประโยคที่ต้องการคำตอบออกมาว่าสิ่งที่ควรตัดสินใจตอนนี้ก็คือการแต่งงานกับฉันน่ะคุณโซมะอยากได้ฉันหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากได้กันโซมะพูดไม่ออกกับคำถามของโรโรอาเนื่องจากว่าหากถูกถามว่าอยากได้โรโรอาไหมก็ตอบได้คำเดียวว่าอยากได้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 จนมือแทบจะทะลักออกมาจากคอแล้วไม่มีช่องว่างให้กลุ้มใจเลยการแต่งงานกับโรโรอานั้นมีข้อดีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกการแต่งงานกับโรโรอานั้นจะทำให้สามารถปกครองอะมิโดเนียได้อย่างมีความชอบธรรมมากขึ้นเนื่องจากตัวโรโรอาก็เป็นที่รักของประชาชนถ้าหากประชาชนเห็นว่าเธอมีความสุขความไม่พอใจของประชาชนที่เกิดจากการควบรวมกับราชอาณาจักรก็คงจะลดลงแถมในแง่ของบุคลากรโรโรอาเองก็มีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่นำสมัยในการหารายได้ให้กับประเทศแถมน่าจะรู้อุบายที่สามารถใช้ได้กับขุนนางซึ่งโซมะกับฮาคุยะนั้นอาจจะมองข้ามในจุดนี้ไปนอกจากนั้นวิธีคิดของโรโรอาเองก็เป็นลักษณะของแม่ค้าในเมืองรอบปราสาทราวกับว่ามองโลกในความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกล้วนแต่ขึ้นอยู่กับเงินมีความเป็นมนุษย์ที่ซื่อตรงแถมยังมีความตั้งใจที่จะใช้เงินที่หามาเพื่อประชาชนและที่สำคัญเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักแบบนี้จะรับมาเป็นคู่สมรสก็ไม่น่ามีอะไรที่ไม่พอใจแต่โซมะก็ยังไม่กล้าตัดสินใจจึงหันไปถามลิเชียว่านี่ลิเชียคิดว่ายังไงเหรอถ้าโซมะตัดสินใจว่าจำเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะลิเชียยินยอมได้ง่ายๆโดยไม่มีท่าทีกลุ้มใจดูจากสายตาของฉันก็รู้ว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมีคุณค่าพอที่จะรับมาเป็นคู่สมรสถ้าที่เหลือโซมะจัดการกับปัญหาการสืบทอดบัลลังก์ได้ดีฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดน่ะลิเชียคือขอบคุณนะโซมะกล่าวขอบคุณพลางคิดในใจว่าเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆผมดีใจนะที่ลิเชียมาเป็นคู่มั่นของผมน่ะขณะที่บรรยากาศของโซมะกับลิเชียกำลังมีความหวานแหววอยู่โรโรอาก็กล่าวแทรกขึ้นมาว่าขอโทษนะที่ต้องขัดโลกส่วนตัวของทั้งสองคนน่ะแต่ว่าฉันมีเรื่องจะขอร้องเหมือนกันน่ะดาริงฉันอยากมีบริษัทการค้าเป็นของตัวเองน่ะเดี๋ยวนะเรียกว่าดาริงเลยเหรอเมื่อโรโรอากล่าวเช่นนั้นโซมาก็คิดว่าดาริงนี่มัน
เอาเถอะว่าแต่บริษัทการค้าเลยงั้นเหรอใช่แล้วดาริงฉันอยากจะรู้ว่าจะใช้เงินที่หามาด้วยความสามารถของตัวเองทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แบบไหนน่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะคอยดูแลอยู่เบื้องหลังน่ะเบื้องหน้าจะให้เซบาสเตียนเจ้าของร้านกวางเงินที่สนิทสนมเป็นคนจัดการน่ะเมื่อโซมาได้ยินชื่อนั้นก็ได้นึกถึงชายเจ้าของร้านเครื่องประดับที่เคยไปซื้อกับคุณจูน่าและโทโมเอะและนึกถึงคำพูดของเขาที่ว่ามีลูกค้าประจำที่น่ารักเหมือนกับทานุกิแล้วจึงรู้สึกตัวว่าอะลูกค้าประจำที่เหมือนทานุกินี่มันเธอเองนั่นเหรอโรอาขณะที่โซมาคิดเช่นนั้นโรอาก็เข้ามาใกล้และคล้องแขนเอาไว้ทีนี้น่ะนะถ้าเกิดเช่นว่ามีลูกของฉันกับดาริงเกิดขึ้นมาก็จะให้สืบทอดบริษัทการค้านั่นน่ะยังไงก็เป็นลูกของพวกเราคงจะไม่สนตำแหน่งราชาหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นโซมาก็ได้คิดในใจอีกว่านั่นก็จริงนะถ้าหากเป็นลูกที่สืบทอดนิสัยของผมที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบกับโรโรอาที่ไม่ชอบอะไรน่าเบื่อแล้วก็ลูกคนนั้นก็คงไม่อยากจะเป็นพระราชาที่มีเรื่องน่ารำคาญเต็มไปหมดหรอกแล้วนะว่าแต่ถ้าเกิดยึดเอาตามทฤษฎีนั้นลูกของคนที่น่าจะมีความรับผิดชอบในการสืบบัลลังก์มากที่สุดก็น่าจะเป็นของลิเชียสินะเพราะว่านิสัยของไอชาก็ไม่เหมาะจะเป็นผู้ปกครองด้วยสิคุณจูน่าเองก็บอกว่าเคลื่อนไหวได้อิสระดีกว่านะแบบนี้อย่าว่าจะแย่งกันสืบทอดเลยดูท่าลูกๆน่าจะแย่งกันไม่สืบทอดมากกว่าไม่ใช่เหรอเนี่ยโซมาคิดเช่นนั้นพลางรู้สึกหัวเราะอยู่ในใจนี่ว่าแต่รีบออกห่างจากโซมาได้แล้วนะลิเชียที่เห็นโรโรอาเกาะแขนโซมาเช่นนั้นก็รู้สึกหึงจึงพยายามจะเดินเข้ามาเพื่อแยกโรโรอาออกแต่โรโรอาใช้ร่างของโซมาเป็นโล่พลางสลับย้ายฝั่งจากแขนซ้ายไปแขนขวาบ้างและยังคงตัวติดกันอยู่อย่าขี้เหนียวนักสิพี่สาวเองก็จู๋จี๋กันไปเยอะแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ทำสักหน่อยยุ่งจนไม่มีเวลาว่างทำอะไรแบบนั้นหรอกเมื่อลิเชียพูดย้อนเช่นนั้นโรโรอาก็ทำหน้าตื่นตะลึงเอ๊ะหรือว่าพี่สาวยังงั้นเหรอก็ยังนั่นแหละผิดหรือไงโรโรอาที่ได้ยินลิเชียตอบเช่นนั้นมองโซมาด้วยสายตาเย็นชาดาริงแบบนี้มันออกจะเกินไปหน่อยนะใช่โซมาก็ต้องทำให้ดีนี่ใช่เลยใช่เลยข้าเองก็อยากจะทำให้ดีนะคะไอชาที่เฝ้ามองอยู่ข้างหลังเองก็ได้เอ่ยขึ้นมาเบาเมื่อโซมาถูกล้อมจากคู่มั่นทั้ง3ก็มีเหงื่อเย็นๆไหลออกมาจากที่หลังเหล่าข้ารับใช้ของโซมาที่เห็นภาพเช่นนั้นก็ยิ้มน้อยๆและมองทั้ง4คนด้วยความรู้สึกเอื้อมระอาเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ความรักครั้งที่4ของโรโรอาอามิโดเนียกับโซมาคาซึยะจะเห็นได้ว่าแผนการเดิมพันครั้งนี้ของโรโรอาก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยเนาะและก็โซมาได้สนมคนใหม่อีกแล้วสงสัยจะเก็บให้ครบ8คนจริงๆนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดนี้นะครับกับผมขอขอบพระคุณอย่างมากเลยแล้วก็ผมขอฝากทุกคนให้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆบางคนที่มีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านและตอบที่ตอบได้นะขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย